ดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณโจได้ครับนายการคุณโจครับตกลงแล้วเนี่ยคำว่า power charger หลายๆคนอาจจะเรียกว่า power bank ติดปากวิธีการเลือกซื้อควรต้องมีอะไรบ้างเริ่มต้นอย่างแรกก่อนเลยอย่างแรกเนี่ยเราต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญมากสำคัญมากเพราะว่าไอ้ตัว power charger หรือ power bank เนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ครับซึ่งมันเป็นส่วนประกอบของแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนมันระเบิดได้เพราะลิเธียมไอออนเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันเซนซิทีฟกับการระเบิดถึงขนาดว่าตอนนี้สายการบินเกือบทุกสายการบินเนี่ยไม่ให้เอาขึ้นเครื่องถูกฮะอาจจะได้ยินข่าวแบบนี้มากมากเลยเห็นไหมฮะแต่อันนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่มาจากการที่ใช้แล้วไม่มีระบบเซฟใช่ฉะนั้นสิ่งแรกควรต้องนึกถึงคือเซฟคือมันต้องมีระบบเซฟที่วาล์วครับมีระบบวงจรตัดเวลาเกิดมาลัดวงจรนะครับป้องกันอุณหภูมิเกิดมันเสียอย่างคร่าวๆที่เรามีอยู่ตรงนี้ระบบเซฟมันเป็นยังไงระบบเซฟเนี่ยมันจะเป็นวาล์วคือถ้ากรณีที่มันรับวงจรแล้วเซลล์มันมีปัญหาเนี่ยมันจะมีแก๊สอยู่ในตัวเซลล์มันจะป่องมันจะร้อนมันก็แรงดันมันก็มากขึ้นมากขึ้นความร้อนสูงขึ้นครับคราวนี้ถ้าเรามีตัววาล์วเนี่ยมันก็จะระบายออกนะครับแทนที่มันจะระเบิดเพราะมันตัวถังมันเป็นเหล็กระเบิดมันก็เหมือนระเบิดเลยมันก็มีสะเก็ดระเบิดเพราะว่าตัวถังนั่นแหละคือสะเก็ดระเบิดครับนะฮะต่อมาครับถ้าผมอยากจะได้ power bank หรือว่า power charger ดีๆสักหนึ่งอันควรจะต้องมีหลักการเลือกยังไงส่วนใหญ่ก็จะมักจะเอาดีไซน์ใช่ไหมฮะความสวยงามสีสันนะครับแล้วก็เรื่องน้ำหนักนะฮะมันหนักไปหรือเปล่าเราก็ต้องเอาพอดีพอดีนะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์การใช้งานนะฮะแล้วก็ความจุที่มันเต็มมิลลิแอมหรือเปล่านะฮะบางคนก็ไม่รู้ว่าเลือกยังไงก็เอาเยอะๆไว้ก่อนเอาแอมป์เยอะๆไปก็เป็นยังไงมันก็หนักถามว่าใช้หมดไหมไม่หมดแถมแพงอีกแล้วก็เรื่องการรับประกันคุณภาพนะครับว่าเขามีการรับประกันหรือเปล่านี่มีด้วยเหรออันนี้มีรับประกันมันยังมีอีกบางอย่างก็จะมีเรื่องออปชันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นมีไฟฉายมีประโยชน์นะแล้วก็บางรุ่นเราของเราก็จะทำเป็นเลเซอร์พอยเตอร์เลเซอร์พอยเตอร์คืออะไรครับก็คือเป็นแสงแดงๆที่เอาไว้ชี้บางทีเอาไว้ใช้ในที่ประชุมได้เอาไว้พรีเซนต์ได้เก๋เก๋เก๋นะครับไม่ต้องพกอีกอันนึงผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีคำถามแน่นอนว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่เลือกซื้อเพราะว่าชาร์เจอร์เนี่ยนะครับควรจะต้องตัดสินใจไงตัดสินใจที่มีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่คุณเสียไปถึงแม้มันจะมากกว่านิดเดียวแต่มันได้อะไรกลับมาที่เยอะกว่าเดิมแล้วก็มีประกันด้วยรับประกันด้วยอย่างนี้ผมว่าสำคัญกว่าขอบคุณมากครับคุณโจครับวันนี้ครับสวัสดีครับ